โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4นะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าพร้อมจะจ่ายเงินงวดแรกในวันที่22พฤศจิกายนนี้หลังจากที่ครม.อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการกว่า 80,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะก็ชี้แจงขั้นตอนหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนานแล้วก็โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ 81,265 ล้านบาทซึ่งคาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้เงินงวดแรกในวันที่22พฤศจิกายนนี้โอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการคู่ขนานปกติรัฐบาลเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทแต่ว่าปีนี้นะคะราคาข้าวเนี่ยมันสูงกว่าทุกปีจึงใช้เงินรวมทั้งโครงการไม่มากซึ่งรายละเอียดโครงการเหมือนกับโครงการในปีการผลิตที่ผ่านมาคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือนเป็นการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางที่มีการอ้างอิงและราคาประกันรายได้ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อตันตามชนิดข้าวมาตรการคู่ขนานมี3โครงการนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำอย่างเช่นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป็นการจ่ายสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2.5 ล้านตันข้าวเปลือกรวมทั้งค่าฝากเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาทต่อตันโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมายนะคะก็คือ 4,680,000 ครัวเรือนจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทนั่นเองค่ะ